ครับไม่ร้องละกูถ่ายรูปดีกว่าอ๋อมันโชว์ตาว่าทำไก่ทอดครับไก่ทอดจัดให้ผมด้วยสักชุดใหญ่ๆนะข้าวเหนียวด้วยนะเนี่ยไปเอาเองเอาเอาเนี่ยด้วยกดไตกดไตมันถึงไหนเนี่ยคนถูกแพ้มันไตถึงแพ้คนชุบคนชุบโอ้คนชุบชุบพานชุบแพ้เล่นเล่นข้ามไปที่หนึ่งเลี้ยงมันเนี่ยอะไรมาอันนี้วัดอะไรครับเนี่ยวัดมาเข้ามาไม่อ่านอะไรนะเข้ามาไม่อ่านใต้ก่อนนะวัดโหงวัดโหงเขียนเป็นภาษาเป็นภาษาไทยอ่านไม่ออกเขียนภาษาใต้อ่านออกอ๋อเป็นคนใต้วัดโหง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 ครับครับครับฮัลโหลทักทายแบบฝรั่งคุณว่าโทรศัพท์หาอู่ฮัลโหลครับครับเอาไก่มาแล้วเหรอตามไก่ชกตามเลยครับผมว่าห่อใส่ถุงดีกว่าครับครับห่อใส่ถุงเอาข้าวเหนียวด้วยนะข้าวเหนียวเอาใส่มีถุงไหมมีถุงใช่ไหมมีถุงแล้วแล้วมีถั่วยังไงแล้วอ่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวห่อใส่ถุงผมด้วยนะขอข้าวเหนียวด้วยได้ครับได้ครับมาเออแล้วขึ้นมาคนเดียวเด่นๆเลยนะน่ะทำเป็นกระต่ายให้นมถูหลังครับนมถูหลังนะนมก็มีอยู่น้อยเดียวเองโอเคครับว้ายมาหอมด้วยเจอกันหลังกุฏิไหมในวัดในวัดเออนั่นแหละเดี๋ยวเราพ่อแจมด้วยวันนี้ก็งานวงแอตแต่นี่วงทีมใหญ่มาเลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่คนพวกไม่ใช่พวกเราเนี่ยอ้าวพี่เทลี่เหรอเฮ้ยเอาลงไปดีกว่าคนนอกไม่เอาดีกว่าพี่เทลี่เขามาแจมด้วยไม่เอาไม่เอาไอพี่ไล่ลงไปเลยมึงคดีเก่านะคดีอะไรนะเป็นจริงเหรอคนดีๆมึงก็ไม่เอามานะไอ้เหี้ยไอวิทย์นี่ไม่ต่างไอ้โตเลยพายน้อยมาไล่มึงนี่หาเรื่องคดีเก่าไม่หายเลยวันนี้ก็เป็นงานพระป่าของบ้านเราอันนี้เขาเรียกอะไรท่าแท้กระถินกระถินกระถินใช่ไหมกระถินสามัคคีอ๋อกระถินนะครับมีเกษตรไหมอะไรมีอะไรนะกระถินตะโก้มันคืออะไรกระถินตะโก้เขาฟังไม่เขาฟังไม่มีเกษตรไหมก็ถามว่ามีเกษตรไหมอ๋อกระถินกระถินนะวันนี้ก็คุณเดียวก็คนที่นี่ครับคนพ่อตาหินช้างครับนี่มันอยู่บ้านอยู่ตรงเสาอะไรอ่ะพ่อตาหินช้างเดียวเสาอากาศนี่แหละลูกตะแหวนลูกตะแหวนตะแหวนที่ทะเลาะกับพ่อตาหินช้างใช่ป่ะมันไปด่าพ่อตาหินช้างไม่ใช่จริงจริงหรอกพ่อมึงมีเหี้ยจริงไปสบายแล้วทะเลาะกับพ่อตาหินช้างได้ไปสบายตอนนี้ไปสบายแล้วแล้วจะกลับมาเปล่าไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วไปสบายแล้วเออผมว่าสายสินนะครับเอาคุณสายสินครับคุณสายสินมาสายสินแม่ขอแทรกไก่จ๋าก่อนได้ไหมครับขอแทรกไก่จ๋าก่อนครับขอแทรกไก่จ๋าก่อนครับแป๊บนึงครับอย่าติดตลกที่สั่งไปละ
เป็นใครอ๋ออันนี้ที่เล่นเป็นพระในเรื่องไอ้เดินพระขนุนเมียอยู่สมุยทำไมให้คนนี้แค่นั้นเองเหรอวะครับผมอุตส่าห์เขาเดินทางจากกรุงเทพมาต้องไกลเลยเนี่ยเด็กปั๊มไหมเด็กปั๊มเชิญครับพี่ตูนนะพี่ตูน